สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาสอนเผื่อใครลืมรหัส Facebook ของตัวเองนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อคุณลืมรหัส Facebook แต่ว่ายังไม่ลืมรหัสเมลของคุณนะครับผมเพราะเมลเนี่ยมันสำคัญมากถ้าหากลืมรหัสเมลด้วยลืมรหัส Facebook ด้วยก็ต้องก็จะยากหน่อยนะครับผมแต่นี่คือวิธีที่ลืมรหัส Facebook นะฮะเพื่อแบบแต่ว่าคุณต้องล็อกอินอยู่นะคุณต้องมีไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือในคอมอ่ะคุณต้องล็อกอิน Facebook ของคุณไว้อยู่เผื่อคุณแบบอยากไปล็อกอินในมือถือเครื่องใหม่หรือว่าคอมเครื่องใหม่แต่ว่าดันลืมรหัส Facebook ตัวเองก็นี่คือวิธีแก้นะครับผมจะใช้วิธีถ่ายจากหน้าจอคอมนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นมือถือก็เหมือนกันเลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมคลิกไปที่โปรไฟล์ตัวเองครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าแล้วก็เข้าไปที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบเข้าไปตรงนี้ครับผมเปลี่ยนรหัสผ่านเราลืมรหัสผ่านตัวเองใช่ไหมใช่ลืมรหัสผ่านคลิกไปที่ลืมรหัสผ่านของคุณแล้วมันจะโชว์เมลของคุณนะครับมันจะชมเมลของคุณไว้แล้วก็ดำเนินการต่อมัน Facebook เนี่ยเขาจะส่งรหัสยืนยันไปที่เมลนะครับไปทางเมลนะครับผมกดดำเนินการต่อโอเคแล้วเราก็เข้าเมลเรานี่คือผมเตรียมไปแล้วนะยังไม่มายังไม่มาโอเคมาแล้วนะครับ133278เอาพิมพ์เข้าไป1เดี๋ยว133278เรื่องการต่อโอเครหัสผ่านใหม่นะครับผมขอตั้งแป๊บเดี๋ยวมันไม่เห็นรหัสผมอะเดี๋ยวกดซ่อนก่อนอันนี้คือเผื่อแบบอยากนำล็อกอินของตัวเองออกไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไม่ต้องก็ได้เรียบร้อยแค่นี้เองครับง่ายๆแค่นี้ Facebook ของคุณก็จะเปลี่ยนรหัสพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ย้ำนะครับว่าวิธีนี้เราต้องมีสักเครื่องอ่ะไม่ว่าจะเป็นคอมหรือมือถือที่เราต้องล็อกอินไว้อยู่นะครับผมก็สำหรับคนที่ไม่สบายใจก็สบายใจได้ละเพราะว่าคุณเปลี่ยน Facebook ได้ละโอเคขอบคุณมากครับ